สวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพอกันกับฟังแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกะจะมาอัปเดตแตงโมให้เบิ่งนะคะมื้อนี้แตงโมของฟังกะจะครบ2เดือนพอดีเลยค่ะแต่ตอนนี้ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งแตงโมกันค่ะนี่ค่ะคือแตงโม3ลายของฟังค่ะตอนนี้ก็ครบ2เดือนแล้วค่ะหรือ60มื้อค่ะฟังปลูกตั้งแต่วันที่21มีนานะคะมื้อนี้ก็จะเป็นวันที่16พฤษภาค่ะฟังก็ได้นับเป็นมื้อตั้งแต่มื้อนั้นมาจนถึงมื้อนี้นะคะ2เดือนพอดีเลยค่ะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะส่วนของมื้อนี้ฟังอาจจะต้องตัดเป็นแบบ2คลิปนะคะฟังนี่คลิปนึงแล้วก็เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกฟังนู่นคลิปนึงค่ะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะเพราะฟังจะพายยางให้ทั่วๆค่ะเพราะว่าแตงโมตอนนี้ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มแบบมีนวลน้อยๆออกมาแบบเยอะเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าได้ฝนตกลงมานะคะดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือฟังไปอีกค่ะยังไม่ทันได้มีลูกสุกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วฟังได้เก็บตอนช่วงประมาณ2เดือน15มื้อเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้จะฟังทายคลิปกะเพิ่งจะได้2เดือนพอดีเป๊ะเลยค่ะนี่มีแต่ลูกแบบใหญ่ๆค่ะดีใจมากๆเลยค่ะโอ้นี่ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะงานฟังที่จะต้องห้องแตงโมกะยังบ่ทันได้เหมือนนะคะเพราะว่าแตงโมเฮามันใหญ่ขึ้นซุมือค่ะเฮาก็ต้องมาหาห้องไว้ซุมือนะคะนี่ลูกใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากๆค่ะสวยด้วยค่ะตอนแรกฟังว่าปีนี้ฟังคงจะบ่ได้ขายเพราะว่าอาจจะผลผลิตบ่ค่อยดีแล้วก็พอเพียลงเยอะนะคะแล้วก็บ่ฮู้ว่ามันจะเป็นหน่วยฟังแบบหลายสําใดนะคะแต่ว่าเอาไว้เอามาตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ก็คือลูกเยอะมากค่ะกําลังติดแบบน้อยๆก็เต็มเลยค่ะนี่ค่ะน้อยๆเต็มเลยค่ะลูกใหญ่ก็เยอะเหมือนกันค่ะของฟังโชคดีมากๆเลยค่ะปลูกแตงโมแล้วก็ได้กินค่ะเพราะว่าก่อนที่ฟังปลูกไปก่อนคลิปหนานั้นฟังบอกว่าปีนี้ฟังคงบ่ฮู้ว่าจะขายได้บ่เพราะว่าคนปลูกแตงโมเยอะมากๆเลยนะคะพอปีที่แล้วบ่ค่อยมีผู้ใดปลูกกันค่ะแล้วฟังก็ขายดีมากๆค่ะแป๊บเดียวหมดค่ะตัวเองก็บ่ได้เก็บไว้กินหลายเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วขายดีมากค่ะนี่ค่ะลูกน้อยๆก็มีกําลังติดแบบเยอะเลยเดี๋ยวต้องถ่ายติดตามคลิปหน้าของฟังนะคะเดี๋ยวฟังจะมาบอกถึงแบบคนที่เพิ่นปลูกแตงโมแบบใดแบบ8โล9โลนะคะเดี๋ยวฟังจะมาบอกเคล็ดลับนี่ค่ะพอฟังก็ไปศึกษามาแล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้เบิ่งแตงโมก็ฟังไปก่อนค่ะระแวงนี้เห็นห่างๆแบบเนี้ยลูกใหญ่มากค่ะปลูกห่างๆแบบนี้ลูกจะใหญ่จริงๆค่ะแต่ถ้าปลูกติดกันปันใดลูกกับบ่ค่อยใหญ่ปันใดนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะอุ้ยลงใบอีกแล้วภูมิใจมากเลยนะคะที่เห็นแบบนี้ปลูกแล้วได้แบบนี้นี่ลูกยังไงเลยค่ะอันนี้กะยังน้อยอยู่ค่ะนี่ลูกใหญ่นี่แบบลูกนี่น่าจะ3โลได้นะคะเพราะว่านักมากค่ะ
แตงโมปีนี้ของเจ้าอื่นเห็นย่าบอกว่าตายหมดเลยค่ะเพราะว่าเพียลงหนักนะคะเพียลงหนักแล้วมันห่อนจัดนะคะเพิ่นก็บ่ค่อยบำรุงแถวบ้านฟังต้องบอกก่อนว่าเพิ่นปลูกแบบปล่อยทิ้งค่ะคือยังทุกเทียบ้างก็ปลูกปล่อยทิ้งค่ะมีปีนี้ละค่ะที่มาบำรุงฉีดน้ำหมากเอ้ยฉีดไอ้พวกยาสูบพวกที่ฟังหามานะคะฉีดเพื่อแบบค่ะเพียสักน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะส่วนมากเพิ่นแบบบ่ค่อยได้ไปดูแลนะคะแบบปลูกไว้แล้วก็เพียลงกะแกะอะไรบ่ได้ค่ะเพราะว่าบ้านฟังจะส่วนมากเพิ่นจะบ่ใส่ยาฆ่าแมลงกันเนาะค่ะอู้นี่ลูกใหญ่มากค่ะโอ้สนุกฟังละทีเนี้ยยายบอกว่าปีนี้บ่เมื่อยยายก็ต้องเมื่อยคือเก่าเยอะมากค่ะเยอะจริงๆแค่ว่องผ้ายางแค่ยังบ่ทันได้แค่ตั้งแต่ตรงนี้มาแค่ตรงนี้ก็เห็นแบบเยอะแล้วเนาะค่ะมีแต่แบบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็บ่ทันได้ใหญ่ปานใดค่ะส่วนมาตรงนี้อันนี้จะเป็นจินตลาค่ะพันยาวค่ะลูกเนี้ยโอ้โหหมดแดงมาแต่ใส่เนี่ยอู้หูอู้หูหมดแดงเยอะมากๆเลยค่ะเห็นดินจะขึ้นไหมนะโอ้พึ่งไม่ได้ใส่ถุงมือจะต้องกัดมือพึ่งมากแน่ๆเลยค่ะเพียก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพียน้ำตาลที่พึ่งว่าไว้ค่ะแต่ว่ากะเริ่มตายขึ้นไปได้เยอะค่ะพอฝนตกลงมาซอยนะคะมันก็เหมือนแบบรางใบอะไรแบบนี้ค่ะก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้มีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะใหญ่จริงเลยใหญ่มากค่ะฟังนี้ไปตรงละแวกจากต้นสาดอันไปค่ะจะบ่ค่อยงามปานใดนะคะเพราะว่าคือยังว่ามันเป็นดินทรายด้านค่ะบ้านฟังจะเป็นดินทรายนะคะดินทรายผสมแบบดินล้วนนิดหน่อยเองค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นดินทรายค่ะฟังทางนู้นน่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะลูกใหญ่มากค่ะแล้วก็แบบงามกว่าฟังนี้ค่ะอันนี้แบบลูกใหญ่จริงๆค่ะแตงโม2เดือนของฟังพูดได้ก็ว่างามค่ะภูมิใจมากๆเลยตรงว่าอู้ฟังกับแตงงามนะเนี่ยแล้วชมตัวเองล่ะนี่ค่ะสวยสวยมากค่ะเยอะเยอะมากเยอะจริงๆค่ะช่วงนี้เขาก็จะต้องเจอกันตั้งแต่คิดแตงโมนะคะพ่อเก็บแตงโมเสร็จแล้วก็เห็ดหน้าต่อค่ะหวานเข่าค่ะปลูกเข่าอันนี้ลูกใหญ่มากๆค่ะตอนนี้เพิ่นก็เริ่มไถหวานเข่ากันแล้วค่ะแต่ว่าแตงโมของฟังก็ยังบ่ทันได้พ่อเก็บแล้วลูกน้อยๆที่มันเพิ่งจะออกมาแบบเนี้ยค่ะเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยค่ะให้นี่พ่อจะวานรุ่นมูตลอดเลยนะคะบ่ฝ่าน้ำเพิ่นหรอกค่ะมีแต่ลูกสวยนี่ค่ะลูกประมาณเนี่ยเยอะมากค่ะกำลังแตกออกมาแบบเยอะจริงๆค่ะนี่เยอะเยอะมากเลยค่ะนี่สวยมากค่ะนี่ลูกเงาเขาไม่ยอมว่าเนี่ยคือแบบ เนี่ยต้นเดียวกันเลยค่ะที่ฟังบอกไว้เนี่ยต้นเดียวกันค่ะแต่ว่าลูกหนึ่งเป็นแบบนี้อีกลูกหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ยเดียวกันเลยค่ะไหลไปเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไหลมาเนี่ยค่ะเดียวกันเลยค่ะพี่ฟ้องบอกว่าต้นเดียวทำไมมันมีแบบ2,000แบบนี้ค่ะทั้งแบบลูกเหง้าดำก็แบบลูกกลมเขียวแบบนี้นะคะขาวถ้ายายจะเอิ้นว่าลูกขาวค่ะนี่จะเอิ้นลูกดำค่ะนี่มี2ลูกแบบนี้ค่ะลูกเหง้าของเฮากับรู้สึกว่าจะตอนนี้เริ่มแบบออกมาเยอะมาค่ะช่วงแรกๆช่วงอาทิตย์ที่แล้วฟังจะเห็นแบบลูกกลมเยอะค่ะลูกเหง้าถ้าในปันไถแต่ว่าตอนเนี้ยลูกเหง้าแบบเริ่มเป็นนัวหน่อยๆเต็มเลยค่ะนี่นี่ก็มีค่ะเหี้ย2ลูกแต่ว่าถ้าในใหญ่ปันไถค่ะฟังก็อยากให้เห็นแต่แบบลูกที่แบบใหญ่ๆค่ะมันดีมากมันดีต่อใจผู้ปลูกมาค่ะนี่ใหญ่มากค่ะโอ้ยฟังอยากได้แบบสักเก่าโลปีที่แล้วฟังมีค่ะปีที่แล้วฟังได้ลูกแบบลูกใหญ่มากเลยค่ะถ้าเห็นคลิปวิดีโอปีที่แล้วของฟังจะเห็นแบบฟังอุ่มขึ้นจนกว่าจะขึ้นค่ะนักมากแล้วก็แบบมันลูกใหญ่จริงๆค่ะปีนี้เขาก็ต้องมาทารุ่นกันเบิ่งค่ะว่าฟังจะได้ลูกแบบใส่8โลเก่าโลวะนะคะช่วงนี้ตอนนี้ฟังจะเห็นประมาณแต่จะมีลูกประมาณ3-4 โลค่ะประมาณนี้ค่ะใหญ่กว่านี้ยังไม่ทันได้พอนะคะอาจจะต้องถาไปอีกสักพักค่ะนี่ก็เริ่มแตกเคลียร์มาแบบเยอะเลยค่ะพอฝนได้ฝนตกนะคะดีมากๆเลยค่ะเพิ่งอยากให้ตกลงมาอีกแต่ว่าถาแตงโมได้เก็บอะถาแตงโมได้เก็บค่ะถ้าสำหรับผู้ใดที่ให้น้ำแตงโมนะคะกะหยุดให้น้ำค่ะเดี๋ยวฟังจะมาอธิบายว่าทำไมต้องหยุดให้น้ำนะคะแต่ว่าต้องถามติดตามคลิปหน้าน้ำไปอีกนะคะให้ฟังพ่อเก็บแตงโมก่อนค่ะเดี๋ยวฟังจะมาบอกให้ฟังค่ะช่วงนี้ฟังก็จะศึกษาเรื่องแตงโมเยอะขึ้นค่ะจากที่แบบปีที่แล้วฟังกะบ่ค่อยรู้เรื่องปานใดเนาะค่ะแบบปล่อยปะละเลยค่ะแต่ว่าปีนี้มีพี่แบบที่ฟังลงวิดีโอไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับแตงโมเยอะมากๆนะคะฟังกะกำลังศึกษาเรื่อยๆอยู่นะคะแตงโมออกจากใหม่อันเนี้ยหนักมากค่ะโอ้โหหนักจริงน่าจะ3โลได้ค่ะเล่นกับ2โลก็กลัวมันชอบกิ่งค่ะเวลาล่มมาอะไรแบบเนี้ยแตงโมจะชอบกิ่งออกเคลียจะแบบพลิกขวมไปเรื่อยค่ะนี่แบบลูกใหญ่เอาคนมาอะไรนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อกันค่ะเมื่อกี้หมามาหย่องแตงโมฟังค่ะเพิ่นมาเก็บบักม่วงต้นของเพิ่นนะคะที่อยู่ที่บ้านเคยถ่ายให้เบิ่งที่ว่าดกๆอะค่ะตอนนี้มันสุกแบบล้นเกิดดินเลยค่ะล้นลายค่ะเพิ่นก็เลยมาเก็บเอาของเพิ่นค่ะแต่ว่าเฮากับบ่ได้ไปเก็บของเพิ่นนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ขอเขากับว่ากาที่จะไปเก็บละค่ะมันก็ล้นเนาถิ่งอยู่ดินเนี่ยละค่ะแต่มันล้นมาทางฟางไอ้ฟางไฮของฟางนะคะไฮปลูกแตงพอดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาหมามาน้ำตั้ง3ตัวแน่ถามว่าเบิ่งแตงโมกันต่อค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆค่ะจะเห็นฟางนี่จะฟางอัปเดตบ่อยๆนะคะงามกระมูค่ะแล้วตอนนี้ก็แบบลูกยังไงแล้วก็เยอะมากค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเบิ่งฟางนั้นฟางก็อยากให้เบิ่งผลงานของพี่อะค่ะนี่นี่ค่ะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ฟางบอกว่าให้ถอนต้นฉิ่งแมนมาค่ะแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยทิดลูกแบบเยอะเลยค่ะ1 2 3 4ถ้าจะหาลูกไปนู่นอีกค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายจริงอะไรจริงก็เลยแบบ
อ๋อฮะคงจะต้องปล่อยไปแบบนี้แต่ว่ามันก็จะลามไปหาตรงนู้นใช่อันนั้นมาฉีดแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามันคงจะซาเกินไปละค่ะเพราะว่ามันเหลืองเริ่มเหลืองแบบแพงไปแบบนี้แล้วลูกอะหนุ่มหนุ่มค่ะก็คงจะปล่อยให้มันแห้งเหรอมันก็จะสุกค่ะแต่ว่ามันคงจะประหวานค่ะเพราะมันเคี่ยแห้งนะคะอ้อที่มีพี่อีกคนนึงที่กำลังปลูกแตงโมที่ถามฟังมาบอกว่าเถาตายฟังอยากให้เบิ่งวิดีโอของฟังแล้วก็ไปเบิ่งเทียบกับของตัวเองเนาะค่ะว่าเถาตายของพี่น่ะมันเป็นแบบไหนพอฟังกะบ่แน่ใจถ้าฟังบ่ได้เห็นไอของแท้เนาะค่ะว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยถ้าเพียกินแล้วมันนานไปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบจะแห้งกรอบไปแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเป็นเถาแบบเนี่ยนี่คือเอิ้นเถาเครียถ้าบานบ้างจะเอิ้นเป็นเครียนะคะเครียเครียแต่ว่าภาษากลางเพิ่นเอิ้นจะเอิ้นว่าเป็นเถานี่ล่ะค่ะถ้าตรงนี้แห้งหรือน้ำตาลไปเหลืองไปฟังว่ามันน่าจะเป็นน้ำได้หลายสาเหตุค่ะเนี่ยใต้ต้นดึงขึ้นเบิ่งเลยค่ะนี่ต้นถ้ามันเป็นแบบเถาแห้งหรือว่าเคี้ยแห้งนะคะดึงขึ้นเบิ่งค่ะว่ามันมีอีหยังกระหักหรือเปล่าฟังอยากให้ดึงขึ้นเบิ่งก่อนแล้วก็ถ้าบ่มีหยังกัดฟังอยากให้มาเบิ่งดินว่าพี่ให้อะไรมันไปบ้างให้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วมันเข้มตายหรือเปล่าอะไรเนาะค่ะถ้าบ่เป็นเพี้ยบ่เป็นโรคล่าน้ำข้างก็น่าจะเป็นน้ำการที่เฮาบำรุงถ้าบ่บำรุงเลยก็เป็นผลเสียแต่ถ้าบำรุงเยอะเกินไปก็ผลเสียเหมือนกันนะคะต้องเฮ็ดให้คำพอดีค่ะอย่าเยอะเกินไปหรืออย่ามากเกินไปค่ะอันนี้ก็คือเพียลงนะคะจะเห็นใบนี้แต่ว่าเถายังเป็นสีเขียวอยู่เลยบ่ทันได้แห้งนะคะนี่ถ้าของพี่เป็นแบบนี้แปลว่ามันไม่ได้เป็นโรคแบบเถาแห้งเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพอเพียกะโรคล่าน้ำค้างค่ะที่จะลงนะคะแต่ว่าถ้าโรคล่าน้ำค้างอ่ะแก้บ่ได้ค่ะแก้ยากมากๆแก้บ่ได้เลยละค่ะเพียยังแบบยังถ้าเฮาถ้ามันเพิ่งกินอ่ะเฮายังแก้มันได้ค่ะเฮายังหาอะไรมาฉีดให้มันตายได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนโรคล่าน้ำค้างอ่ะค่ะมันเป็นโรคแล้วมันก็ลามเลยมันก็แก่ลำบากค่ะแก่บ่ได้ล่ะต้องท้อนทิ้งสถานเดียวค่ะแล้วก็เพื่อที่จะรักษาต้นอื่นไว้นะคะนี่เราก็มาถึงมุมที่ฟังแบบปกนำเสนอมาว่ามันงามกระมูในส่วนตั้งแต่ตรงรั่วนั่นจนมาถึงตรงประมาณลาวประมาณเนี้ยดินจะดีค่ะดินจะดีแล้วมันก็จะงามกระมูค่ะแต่ว่าส่วนถัดไปตรงนู้นบ่ค่อยงามค่ะแต่ว่าก็พอได้กินค่ะจะบ่มีแบบใส่จัมโบ้ปานใดค่ะจะมีแบบใส่กลางๆแล้วก็ใส่น้อยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้ล่ะค่ะจะได้แบบใส่ใหญ่ค่ะนี่ลูกใหญ่ค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ไอเป็นเพียค่ะแล้วถ้ามันเป็นแบบในมืดหน่วยเสี่ยงทีหน่วยเนี่ยจะเป็นกระดานใดนะคะเนื้อจะแข็งดันดานะคะเนี่ยหน่วยเนี่ยเตรียมดุลกันเบิ่งเลยค่ะแต่ว่าฟังยังบ่ทันได้รู้พวกโรคที่มาเกี่ยวกับหน่วยแตงโมนะคะการปลูกแตงโมต้องหูหลายๆเรื่องมากๆเลยค่ะถ้าสำหรับผู้ใดที่แบบที่ตั้งอกตั้งใจว่าจะปลูกเป็นอาชีพหลักเนี่ยแต่ต้องศึกษาแบบย่างดีมากมากค่ะฮู้นี่ลูกใหญ่จริงค่ะนี่ใหญ่กว่ามูเลยโอ้ยหนักปุ๊บหนักมากค่ะแต่ฟังไม่ค่อยอยากยกปันไหนเพราะว่าฟังกลัวฟังไปเห็ดตัวเนี้ยหักหรือว่างอนะคะเดี๋ยวมันจะเท่าใหญ่ให้ฟังสะเปาก็เลยแบบเบิ่งประมาณนี้ก่อนค่ะต้องรอรุ่นอาทิตย์หน้าค่ะค่อยๆเบิ่งค่ะแต่รู้สึกว่าไอมือเริ่มจะมีแบบแห้งน้อยนะคะให้มือเป็นแบบสีน้ำตาลเลยนะคะฟังจะมีคลิปภาพเก็บไปค่ะที่แบบ
เปิงว่าเออลูกใดสุกลูกใดบ่สุกนะคะคือปีที่แล้วของฟางค่ะนี่ลูกแบบเห็นลูกบ่ค่ะยังเยอะค่ะนี่นั่น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 เยอะจริงค่ะอันนี้ลูกเหย้าค่ะฟังมีลูกหนึ่งแบบอย่างเห็นมากๆเลยค่ะว่ามันแบบไล่สวยค่ะไล่สวยแล้วฟังกับเพิ่งเห็นปีนี้ค่ะน่าจะเป็นพันธุ์ที่ฟังสื่อมาใหม่ถ้าว่าเป็นโนลี่ก็น่าจะเป็นพวกพันธุ์แตงดีค่ะที่ว่าเพิ่นเขียนหน้าซองไว้ว่าเป็นแบบแตงแดงดีอะไรอะค่ะที่ฟังสื่อมานะคะแล้วก็มีแบบลูกเขียวๆค่ะเราฟังเห็นอยู่ในละแวกไหนนะเดี๋ยวเราฟังเห็นนะฟังจะทายเบิ่งอีกทีค่ะนี่ก็ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่อันนี้ยังบ่ทันได้ใหญ่ปานใดค่ะอันนี้มันอยู่โดยการแพ็คคู่แบบนี้อาจจะบ่ค่อยใหญ่ปานใดค่ะแต่ว่าถ้าลูกใดที่มันอยู่เดียวอ่ะลูกนั้นจะใหญ่ค่ะโอ้นี่ใหญ่ค่ะจะแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้แตงโมด้วยค่ะบ่แม่นแตงไอ้บ่แม่นแคนตาลูปค่ะเป็นแตงโมค่ะตาวานี่เป็นพันธุ์อะไรฟังก็บ่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฟังสืบมาจะมีที่ฟังบอกไปว่าจะมีแบบแดงดีโนลี่กินาลี่ค่ะในละแวกแถวนี้ค่ะก็จะประมาณพันธุ์แบบนี้ค่ะแต่บ่ฮู้ว่าตัวเนี้ยคือพันธุ์อีหยังตาวาต้นอื่นก็บ่เป็นนะคะเห็นมีแค่บ่จักลูกเองค่ะที่เป็นแบบนี้มื้อนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แล้วส่วนมากแบบนี้จินตลาค่ะเยอะค่ะเยอะมากค่ะตรงนี้เยอะจริงๆไปค่ะไปต่อค่ะเนี่ยลูกยังใหญ่เลยค่ะมันก็เริ่มห้องแตงโมของฟ้องไปได้หลายแล้วนะคะกะลูกที่ยังบ่ทันได้ห้องกับมีเหมือนกันค่ะเนี่ยเยอะค่ะนี่จ้ะมาเห็นว่านี่มันจะแตกค่ะเขาแม่งจ่อค่ะไออีกาอีกาจ่อค่ะแตกเลยแต่ยังไม่ทันได้เข้าเนื้อปันใดค่ะก็เลยยังโอเคอยู่แต่ถ้าเข้าเนื้อแล้วคงจะต้องปิดทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเอาค่ะนี่ก็จะมีลูกหนึ่งค่ะที่เหมือนเมื่อกี้แต่ตอนนี้จะสีเข้มกว่าแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเหมือนลูกเมื่อกี้ก็จะสีอ่อนเหมือนกันแหละค่ะลูกนั้นอยู่ไหนนะที่ฟังบอกไว้ว่าโอ้โหลูกใหญ่มากๆลูกใหญ่เราก็เป็นลายแบบที่ฟังไม่เคยเห็นนะคะนี่ยังใหญ่เลยค่ะสวยงามมากจุ้มนี่แบบเยอะค่ะแต่ว่าลูกอาจจะไม่ค่อยใหญ่ค่ะเพราะมันอยู่กันเยอะเกินไปนะคะนี่จะมีลูกนี้ที่ใหญ่กว่าโมค่ะแล้วก็นี่ตรงนี้ข้างๆกันก็มีอีกค่ะมาตรงนี้ค่ะนี่จ้ะเหย้าค่ะลูกเหย้านี่อีกค่ะแล้วก็มานี่อีกค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้อีกค่ะลูกน้อยๆหนึ่งก็กำลังมีอีกค่ะมาตรงนี้ก็จะมีแบบเยอะๆค่ะเยอะจริงๆค่ะว่าไงจ้ะบ่ได้พายางแบบสุดไปนู่นนะคะอาจจะค่อยๆอัปเดตกันไปค่ะฟังเห็นลูกที่ฟังบอกว่าล่าสวยแล้วค่ะเดี๋ยวฟังพาไปเบิ่งค่ะเดินไปค่ะบ่แม่นลูกนี้เด้อค่ะก่อนที่จะถึงเฮาต้องแวะลูกที่อยู่ตรงหน้าเฮาก่อนค่ะปุ๊บสวยค่ะสวยจริงไม่เสียแรงเลยกับทีมเมื่อยไปนะคะเห็นแบบนี้แล้วตรงนั้นต้องห้องค่ะห้างเทียกับยางห้องบ่ได้หมดสุน่วยเนาะค่ะมีสองหน่วยกับกำลังใหญ่ค่ะกำลังใหญ่ถ้าได้ฝนมานี่แป๊บเดียวค่ะจะลูกใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะลูกที่ฟังอยากให้เห็นดีตอนนี้ฟังเห็นอยู่ประมาณลูกนี่แหละค่ะที่ใหญ่ก็มูแล้วเป็นไล่แบบนี้ค่ะที่ฟังบ่ท่านใดเคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็บ่ท่านใดเคยปลูกด้วยค่ะจึ้ง
นี่ค่ะสวยป่ะค่ะพ่องว่าสวยนะป้ายสวยแล้วก็ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ก็ห้องแล้วเรียบร้อยค่ะลูกใหญ่แล้วก็แบบต้นเนี่ยมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวด้วยค่ะเท่าที่เห็นต้นใหญ่ออกมามากๆเลยค่ะเครือนี่จะยาวมากเลยค่ะนี่เครือเดียวกันค่ะนี่มานี่แล้วก็มีลูกนี้ลูกเดียวค่ะลูกใหญ่ค่ะจะเห็นในกล่องอาจจะเห็นว่าว่าท่านใหญ่ปานใดนะคะแต่ว่าเบิ่งนะตอนนี้ลูกใหญ่จริงค่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกอย่างนึงคือมันคือบ่มีมือก็ไม่รู้ค่ะมันบ่มีไอแบบเนี้ยค่ะแบบนี้เขาจะเอิ้นว่ามือแตงโมนะคะนี่เวลาเฮาเก็บพ่อต้องเบิ่งตามนี้ค่ะถ้าอันนี้แห้งก็แปลว่าแตงโมเฮาสุกค่ะแต่ว่าลูกนี้มือก็หดหน่อยแค่นี้ค่ะแล้วก็บ่มีมือเลยบ่มีเลยค่ะเราคงจะต้องเคาะเปิงค่ะอย่าฟังเสียงแตงโมว่าค่ะเทคนิคการเคาะแตงโมจะได้รู้ว่าลูกใดสุกลูกใดบ่สุกค่ะพี่พี่คิดว่าเป็นเสียงแบบใดเสียงยังแน่นอยู่ค่ะแบบนี้ยังว่าท่านได้สุกนะค่ะนี่เสียงแน่นค่ะถ้าว่ากะคงอีกบ่โดนค่ะขอดูซ้ำจะน่อฟังนี่ละค่ะเสียงยังแน่นดูแปลว่ามันบ่ทันได้สุกค่ะถ้าหน่วยที่มันสุกตอนนี้ฟังยังบ่ทันได้เห็นว่ามีหน่วยใดสุกนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มจะหน่วยใหญ่แบบนี้แต่ว่าท่านได้มีหน่วยสุกค่ะถ้าหน่วยสุกจะเป็นเสียงแบบถ้าพี่ขอไปแบบนี้จะเป็นแบบจะบอกว่ายังไงนะแบบเสียงมันจะบ่แน่นนะคะเสียงมันจะดังแห้งกว่านี้แบบปุ๊กปุ๊กปุ๊กกันเสียค่ะอันนี้คือแน่นแต่ฐานนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนเฮาตีอะไรในโอ่งแล้วก็บ่มีอะไรอะค่ะในโอ่งมันจะแบบบางเปล่าแล้วเสียงมันจะเป็นแบบบ่มีอีหยังข้างในเหมือนแบบเนื้อสุกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะฟังก็บอกว่าถูกเหมือนกันแต่ต้องฟังเอาค่ะเทคนิคการเคาะเนี่ยกะบ่ค่อยได้ผลแบบ 100% หรอกค่ะสำหรับการสุกเข้าต้องเบิ่งแบบหลายอย่างควบคู่กันไปค่ะมือขวัญผิวของลูกแล้วก็เสียงค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะที่เบิ่งแตงโมกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็กำลังสวยเลยสวยมากสวยจริงๆนี่ก็จะหมดละค่ะหมดแล้วนี่จะเป็นข้ออันนั้นปลูกรุ่นมูที่ฟังเอามาหยอดเมล็ดล่าสุดอะค่ะกำลังแตกผุ่มค่ะน่าจะได้เดือนกลัวๆค่ะเพราะว่ามันปลูกรุ่นมูไปต่างหมดโดนค่ะต้นที่ฟังเด็ดยอดอยู่ตรงนู้นค่ะแตกผุ่มเยอะมากๆค่ะถ้าพอเห็นมีลูกเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันค่ะเบิ่งกันดีกว่าค่ะพอได้ยังมาแล้วนี่นะโอ้นี่ก็ลูกใหญ่ค่ะอยู่ตัวผู้เดียวแบบนี้จะลูกใหญ่ค่ะแต่ถ้ามีคู่หูนี่จะแบ่งสารอาหารกันค่ะจะบ่ค่อยใหญ่นะคะนี่เด้อค่ะเด็ดยอดไปค่ะใช่ไหมนะใช่ต้นนี้ไหมนะฟังกันลืมอ่ะพอมันยาวเหมือนกันน่าจะทำให้ต้นนี้กับต้นนี้ระวังสองต้นนี้ค่ะเดี๋ยวเบิ่งกันค่ะปึ๊กอ้นเจอต้นนี้แล้วค่ะโอ้มีหน่วยอยู่ค่ะนี่หน่วยหนึ่งค่ะถ้ามันฝังดินมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะประมาณนี้กับพ่อห้องละค่ะเดี๋ยวเส้นดินมาลุ่มค่ะแต่จะมีลูกน้อยๆติดแค่
ตกแง่นั่นอยู่ตรงนู้นค่ะแค่ลูก2ลูกค่ะจะประมาณนี้ค่ะต้นตรงนี้ใบเริ่มกูดค่ะใบกูดแล้วเพียเริ่มโล่งเนาะค่ะมันก็เลยบ่ค่อยงามค่ะไปค่ะอุ้ยจะไล่ตากับฟังไม่น่าเพิ่งหมุนกล่องเยอะเหลือเกินว่างต้องขอโทษด้วยนะคะถ้านั่งเทียบแบบเห็นแตงโมกับรีบหมุนอาจจะไล่ตาไปบ้างต้องขออภัยสักนิดนึงค่ะโอ้นี่ก็ยังมาท่านในห้องเลยค่ะขนาดว่าตัวเองยังผ้าเราแท้ๆอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันค่ะบางลูกเขาอาจจะแบบยังผ่านแต่ว่าตาไม่เห็นได้ยังกลับมาตอนที่ใหม่หมดแล้วจะเห็นค่ะก็จะหมดแล้วค่ะที่ฟังผ้าอย่างมาตั้งแต่ต้นนู่นจนถึงสุดนี้นะคะแต่ว่าทางนู่นฟังยังไม่ทันได้ผ้าไปนะคะเดี๋ยวเขาค่อยไปกันที่หลังค่ะพอตอนนี้รู้สึกว่าวิดีโอยาวมากๆค่ะผ้ายังจนครบทุกลองของในละแวกนี้เลยค่ะในฟังนี้แต่ฟังหนุ่นยังไม่ทันได้ผ้าไปนะคะนี่คือลูกแบบลูกเต็มมากๆค่ะลูกยาวค่ะยาวสวยจริงๆนะแตงโมค่ะแตงโมจินตลาค่ะนี่จินตลาแน่นอนนี่แหละค่ะแตงโมคลิปนี้ฟังกะพามาเบิ่งแตงโมทางนี้เนาะค่ะทั้งหมดนี้จะ3ไร่นะคะเดี๋ยวฟังว่าไปแล้วกะฟังนี่นะจะ2ไร่ค่ะตรงนู้นจะไร่นึงค่ะฟังมุมไปตรงนู้นค่ะตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะ2ไร่ค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาเบิ่งแตงโมทางนี้นะคะอัปเดตแตงโม2เดือนให้เบิ่งนะคะว่าตอนนี้ลูกแตงโมใหญ่มากค่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สัมนีก่อนนะคะแล้วไปเจอกับฟังคลิปหน้าในฟังทางพุ่นค่ะเดี๋ยวฟังจะไปอัปเดตให้เบิ่งค่ะส่วนคลิปนี้กะฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สัมนีนะคะไปเจอกับฟังใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ